เวลานี้ของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเป็นการต่อสู้ระหว่างสองพวกพี่หอยใช้คำว่าเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาแต่สำหรับผมใช้คำว่าสงครามครับมันไม่ใช่เสียดสีครับสำหรับผมมันเป็นสงครามสงครามระหว่างพวกหนึ่งซึ่งคอลัมนิสต์ผมพูดตรงๆก็ได้ในสยามกีฬาเขียนพวกหนึ่งยึดถือกฎหมายไทยพวกหนึ่งยึดถือกฎฟีฟ่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองพวกผมฟังแล้วผมสลดใจครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ที่คนกลุ่มหนึ่งยึดถือกฎหมายไทยเป็นหลักเพราะเป็นคนไทยแล้วอยู่ในประเทศไทยกำลังต่อสู้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งละเมิดกฎหมายไทยแล้วไปอ้างกฎของฟีฟ่าภายใต้แผ่นดินประเทศไทยผมว่ามันเป็นอะไรซึ่งอย่าว่าแต่คนในแวดวงฟุตบอลเลยครับผมอยากจะฝากถามสื่อมวลชนอยู่ที่นี่นะครับถามคนที่เขียนบทความในสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือถามไปถึงคนไทยทุกคนว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราจะรู้สึกอย่างไรกับการที่มีคนกลุ่มหนึ่งประกาศตนโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าจะทำตามกฎอื่นโดยไม่ยึดถือบทบัญญัติของกฎหมายไทย